9นาคสูตรว่าด้วยช้าง231ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุนวกะรูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเลยเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านี้จักสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจะเข้าไปไม่ได้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนวกะรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านี้จักสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจะเข้าไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสระใหญ่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายอาศัยสระนั้นอยู่ช้างเหล่านั้นลงสู่สระนั้นแล้วใช้งวงถอนเหง้าและรากบัวขึ้นล้างให้ดีแล้วเคี้ยวกินเหง้าและรากบัวที่ไม่มีโคลนตมอย่างอร่อยอร่อยการกระทำอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลังของช้างเหล่านั้นช้างเหล่านั้นจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นส่วนลูกช้างเล็กๆทำตามช้างใหญ่เหล่านั้นเหมือนกันพวกมันลงสู่สระนั้นแล้วใช้งวงถอนเหง้าและรากบัวขึ้นแต่ไม่ล้างให้ดีไม่เคี้ยวให้สะอาดกลืนทั้งโคลนตมการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลังของลูกช้างเหล่านั้นลูกช้างเหล่านั้นจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นภิกษุผู้เป็นเถระในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้าครองอัตตลวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมกล่าวธรรมในที่นั้นคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้เลื่อมใสทำอาการของผู้เลื่อมใสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคลาภนั้นการกระทำอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลังของภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ทำตามภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นเหมือนกันเวลาเช้าครองอัตตลวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมกล่าวธรรมในที่นั้นคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้เลื่อมใสทำอาการของผู้เลื่อมใสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายกำหนัดหมกมุ่นพัวพันมีปกติไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคลาภนั้นการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลังของภิกษุนวกะเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคลาภนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นาคสูตรที่9จบ